สวัสดีค่ะพบกับหมอสวยโซไซตี้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงนะคะเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเลเซอร์หลุมสิวกันก็คือตัวของ Fractional RF ค่ะที่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าขั้นสุดนะคะในวงการของเลเซอร์หลุมสิวค่ะหลักการทำงานนะคะของ Fractional RF เนี่ยได้รับการพัฒนามาจากเทคโนโลยีดั้งเดิมนั่นก็คือตัวของ Fractional CO2 ค่ะโดยตัวของ RF นี้นะคะก็คือเป็นรูปแบบของพลังงานคลื่นวิทยุที่มีการส่งผ่านความร้อนนะคะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวโดยไม่ใช่แสงเลเซอร์นั่นเองค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยๆด้วยกันนะคะได้แก่ประเภทแรกเรียกว่า Fractional RF ค่ะเพื่อที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่น E-Matrix กับ Venus Viva ค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนะคะได้ผ่านการรับรองจาก อย. อเมริกาหรือว่า USFDA ค่ะเพียงแค่ Venus Viva นะคะมีการพัฒนาที่ขั้นกว่าเพราะมีการดัดแปลงในรูปแบบของ Nano Fractional RF โดยใช้รูปแบบของเข็มนะคะที่ขนาดเล็กลงเพื่อนะคะลดการพักฟื้นหรือว่าการพักหน้าหลังจากเลเซอร์หลุมสิวนั่นเองค่ะทำให้ลดโอกาสการเกิดรอยดำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะกลไกการทำงานนะคะคือ Fractional RF เนี่ยจะเป็นการสร้างการบาดเจ็บขนาดเล็กนะคะบริเวณชั้นผิวให้เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็มีการซ่อมแซมเซลล์ผิวค่ะประสิทธิผลนะคะคือเหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะแล้วก็เหมาะกับหลุมสิวทุกประเภทนะคะประเภทที่2นะคะเรียกว่า Microneedle RF ค่ะเครื่องที่เรารู้จักกันดีคือ Flatera หรือว่า Scarlett S ค่ะโดยตัวของ Flatera นั้นนะคะเป็นตัวที่ได้รับการรับรองอย. อเมริกาหรือว่า USFDA ค่ะกลไกการทำงานนะคะจะมีผสมผสานนะคะหลักการของ Microneedle เข้ากับพลังงาน RF นะคะทำให้นะคะเข้าสู่เป้าหมายของผิวนะคะได้ชั้นลึกกว่าประสิทธิผลนะคะก็คือจะได้ประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวที่ดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือเหมาะกับคนไข้ที่มีหลุมสิวชนิดแบบรุนแรงแล้วก็แบบลึกค่ะข้อในสำคัญอีกข้อนะคะคือเทคนิคไมโครนีเดิลเนี่ยทำให้การรักษานะคะแบบลงลึกเนี่ยได้อย่างแม่นยำทำให้เกิดดาวน์ไทม์น้อยไม่ต้องพักหน้านานแล้วก็ลดโอกาสการเกิดรอยดำได้มากเมื่อเทียบกับกลุ่มเลเซอร์ในแบบเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะการรักษาหลุมสิวจริงๆแล้วจะใช้เลเซอร์ไหนเทคนิคไหนเนี่ยหมอสวยแนะนำว่าต้องประเมินแล้วก็พิจารณาจากลักษณะหลุมสิวความรุนแรงจำนวนรวมถึงสภาพผิวหน้าของคนไข้ด้วยการรักษาหลุมสิวนั้นอาจจะต้องรักษามากกว่า1วิธีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใครมีคำถามเกี่ยวกับเครื่องเลเซอร์หรือว่าหัตถการอื่นๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอสวยจะช่วยตอบให้เองค่ะให้เรื่องผิวๆกลายเป็นเรื่องจิ๋วๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งให้หมอสวยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ